ยังอยู่กับรามาเฮลท์ทอล์กนะครับซึ่งเบรกที่แล้วได้คุยกับแนนนี่ไปแล้วนะครับลมพิษเฉียบพลันใช่ไหมครับโอ้โหบางคนเนี่ยเป็นแล้วก็ไม่รู้ถึงสาเหตุบางคนก็เป็นหายๆแล้วบางทีเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยกลัวครับเพราะว่าบางทีมันเป็นแล้วมันเป็นปื้นเป็นผื่นปื้นพวกนี้มันปื้นหนาๆนูนๆมันก็ดูแบบไม่สวยงามนะแล้วบางทีจะไปไหนมาไหนบางวันวันนั้นเสียนัดไปเลยก็มีใช่ครับนะฮะซึ่งอ่ะเราก็อยากจะรู้สาเหตุนะเพราะว่าเจ้าลมพิษเนี่ยมันโหแตกต่างกันไปต้นเหตุเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะครับบางคนแพ้อาหารบางคนจะแพ้อย่างเช่นแมลงอะไรแบบนี้เกสรดอกไม้หรือบางคนแพ้ยาก็มีครับจะทำอย่างไรนะฮะถ้าเราจะได้รู้ถึงสาเหตุจริงๆเมื่อไหร่ที่เรามีผื่นแดงขึ้นตามตัวนะฮะว่าอ่ะเป็นสัญญาณแล้วเหรอว่าเกิดลมพิษขึ้นอยู่วันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูถึงสาเหตุเลยทีเดียวนะว่ามันมาจากอะไรได้บ้างครับนะฮะอ่ะวันนี้เราได้รับเกียรติครับผมจากอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรครับผมจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาให้คำตอบในเรื่องนี้ไปชมกันเลยครับลมพิษก็คือเป็นลักษณะของผื่นชนิดหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นผื่นนูนแดงคันมากสามารถที่จะขึ้นได้ทั้งตัวได้ค่ะแล้วก็สาเหตุของลมพิษก็จะมีหลายสาเหตุสาเหตุที่ทำให้เกิดลมพิษจะแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของลมพิษปัจจุบันเนี่ยเราจะแบ่งลมพิษเป็น2ชนิดหลักๆ1ก็คือลมพิษเฉียบพลันนะคะ2ก็คือลมพิษเรื้อรังซึ่งสาเหตุจะไม่เหมือนกันเลยนะคะอันที่เจอบ่อยนะคะก็จะเป็นลมพิษเฉียบพลันนะคะซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดเนี่ยก็ได้แก่ยกตัวอย่างเช่นการแพ้นะคะไม่ว่าจะเป็นการแพ้ยาแพ้อาหารเป็นต้นนะคะอันที่2ที่สาเหตุที่เกิดขึ้นได้ที่ลมพิษเฉียบพลันนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นการที่ติดเชื้อบางชนิดนะคะก็ทำสามารถที่กระตุ้นทำให้เป็นลมพิษเกิดขึ้นได้ลมพิษเฉียบพลันเนี่ยสามารถที่จะเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเกิดได้ตั้งแต่เด็กจนถึงคนที่อายุเยอะจะเป็นกับใครก็ได้ซึ่งเป็นอันที่เจอได้บ่อยในคนทั่วไป100คนเนี่ยประมาณสัก 20% ของคนทั่วไปเนี่ยจะต้องเคยเป็นลมพิษเฉียบพลันสัก1ครั้งเพราะฉะนั้นมันเป็นอันที่เจอได้บ่อยอยู่แล้วนะคะไม่ได้มีจำเพาะแต่ว่าคนที่มีโอกาสเกิดมากกว่าก็อาจจะเป็นคนกลุ่มที่มีโรคเดิมที่เป็นโรคภูมิแพ้นะคะที่เป็นโรคเดิมอยู่ก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดลมพิษได้ง่ายกว่าถ้าเกิดเป็นตัวลมพิษอย่างเดียวนะคะจะไม่อันตรายก็คือแค่จะรู้สึกว่ารำคาญแล้วก็ไม่สบายตัวเนื่องจากมันจะมีอาการคันแล้วก็ผื่นก็มีความอาจจะกระจายทั่วตัวทำให้ไม่สวยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าโดยมากเนี่ยถ้าเป็นลมพิษเฉียบพลันอย่างเดียวเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะหายได้เองภายในระยะเวลาประมาณสักไม่เกิน 2-4 สัปดาห์นะคะแต่ว่าที่จะอันตรายมากกว่าก็คือไม่ได้มีเฉพาะลมพิษอย่างเดียวเนื่องจากลมพิษเนี่ยก็เป็นอาการที่แสดงถึงอาการแพ้รุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เช่นอนาฟิแล็กซิสที่จะมีอาการอื่นร่วมด้วยนอกจากลมพิษนะคะถ้าลมพิษอย่างเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นมีอาการตาบวมปากบวมแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหายใจมีเสียงวีดหรือว่าเป็นลมหมดสติพวกนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นอาการแพ้แบบรุนแรงอนาฟิแล็กซิสค่ะเราไม่ได้มีปัจจัยที่จะสามารถบอกได้ว่าอะไรจะเป็นสัญญาณเตือนที่จะบอกว่าตอนนี้จะเป็นลมพิษแล้วนะโดยมากก็คือสิ่งที่เราแพ้เราไปสัมผัสสิ่งที่เราแพ้เราก็จะมีอาการเกิดลมพิษได้ยกตัวอย่างเช่นบางคนแพ้อาหารถ้าเกิดไปได้รับอาหารขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีลมพิษเกิดขึ้นเป็นต้นนะคะหรือยาบางชนิดนะคะก็สามารถที่จะทำให้มีผื่นลมพิษเป็นมากขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นยาที่เราเรียกว่ายาเอนเซดนะคะเป็นตัวที่จะกระตุ้นทำให้เดิมอาจจะไม่ได้แพ้แต่ว่าพอมีการกินยาเอนเซดร่วมด้วยก็มีอาการลมพิษเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าปกติเป็นต้นการรักษาลมพิษเฉียบพลันนะคะก็คือการให้ยาลดอาการแพ้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาแอนตี้ฮิสตามีนนะคะถ้าเกิดเป็นมากจริงๆเป็นแบบเป็นมากรุนแรงเนี่ยเราอาจจะมีการใช้ยาสเตียรอย
ในระยะเวลาสั้นๆ นะคะเพื่อรักษาอาการลมพิษก็ถ้าเป็นผื่นลมพิษขึ้นก็กินยาแก้แพ้ค่ะการป้องกันลมพิษเฉียบพลันก็คือถ้าเกิดเราทราบอยู่แล้วว่าเราแพ้อะไรก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้อันนี้เป็นอันที่เราจะแนะนำให้คุณแพทย์ปฏิบัติตัวนะคะจะโกรธไหมถ้าเห็นภาพแล้วคันเนี่ยเมื่อกี้นั่งเก่านี่ผมจะพูดตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วครับว่าผมพบแค่ผมเห็นผมก็รู้สึกคันแล้วว่าเนอะเมื่อกี้ก็ฟังไปเก่าไปนะครับเลิฟนะฮะเพราะว่ามันดูแล้วหลายคนเกิดได้จากหลายสาเหตุนะฮะอย่างตัวของเลิฟเองเราก็เคยเป็นผื่นแบบเนี้ยจนไปหาคุณหมอเหมือนกันแต่สุดท้ายของเลิฟไล่ฝุ่นก็แพ้แล้วก็จะมีเชื้อเดโมเด็กซ์ของเลิฟเนี่ยคือเขาเอาขูดเอาไปส่องดูแล้วเขาบอกเชื้อเนี่ยมันจะอยู่ในแบบพวกขนสุนัขขนแมวนะฮะแล้วจะมันจะมียาเลยนะคือให้อุ้มสุนัขหรือแมวเนี่ยไปที่คลินิกหมอที่เขามีรับอาบน้ำแล้วก็บอกเลยนะว่าเนี่ยกำจัดเดโมเด็กเขาจะมียาแล้วก็แบบอ้าวเราไม่รู้มาก่อนซึ่งเขาบอกว่าบางคนก็ไม่แพ้บางคนก็แพ้นะฮะโดยส่วนตัวของผมก็เมื่อกี้เพิ่งเล่าให้คุณเลิฟฟังแพ้มดตัวหน่อยกัดตัวเดียวตุ่มเดียวนี่แหละครับโอ้โหไม่ถึงชั่วโมงทั้งตัวเลยครับแล้วคันยิกเลยตอนนั้นเป็นเด็กอายุสัก10ขวบแต่รอดมานะรอดมาได้รอดมาได้นะครับก็ถือว่าอ่ะคุณผู้ชมก็ต้องไปหาสาเหตุนะฮะสำหรับถ้าเป็นอะไรขนาดนี้แล้วเนี่ยนะฮะโหภูมิแพ้ขึ้นทั้งตัวก็ลองไปพบคุณหมอนะฮะเพื่อให้คุณหมอวินิจฉัยแล้วก็หาสาเหตุนะครับยังไงขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับกับอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรครับผมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับผมส่วนวันนี้นะฮะอ่ะหมดเวลาแล้วนะครับกับพบหมอรามาเจอกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นทางรามา Channel ทูชั้นช่อง42ครับวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ